นะครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเห็นจากไหนมาเบิกการเด้อดิเขาจะขึ้นผู้ข้อตายหรือจากไหนดอกดิเอ้าฮะถุงขึ้นไปทำอะไรนั่นหนูจะเอายังไงฮะขึ้นไปทำอะไรเป็นมะขามโอ้น้องครับสบายใจได้สนะที่แรกนึกว่าแม่นเขาสิผูกคอตายนะครับพ่อแม่พี่น้องนึกว่าเขาขีดสันว่าแม่นเนาะเขาขึ้นไปเอามะขามอันทุกมะขามหวานอันไม่ใหญ่เจ๋วนะครับป้าน้องอุดมนะครับว้าวมะขามต้นใหญ่นะครับตากล้องนี่แหละซื้อมาให้เราปลูกนะครับเบิ่งนะครับนั่นอันต้นบักใหญ่บักโตตากล้องซื้อมานั่นคิดเบิ่งเอาที่ล่ะว่าตากล้องสิเฒ่าหรือบ่เฒ่านะครับขนาดผู้ปลูกยังงอมเลยครับนั่นน้องแอมโมเมนต์ได้เท่าไหร่นะ28เหรอโอ้แสดงว่ามะขามต้นนี้27ปีนี่นะครับมะขามต้นนี้นะครับ28 27ปีแล้วนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับแอนขึ้นไปโน่นสูงแบบนี้ยังไม่พอแค่นั้นเหรอครับยังไม่พอต้องขึ้นไปนอนเลยเสียเบอร์นะครับบักย่างดกเลยครับเฉพาะต้นนี้แล้วได้เป็นหมื่นๆผู้ใดครับว้าวสวัสดีค่ะวันนี้กับเต้นนะคะวันนี้เราจะมาเก็บมะขามเพื่อหลานกันทุกคนดูแม่อยู่โน่นจอดมันยอดมากนี่นะครับพันนี่ยังก็เอื้อยพันยังผมเป็นผู้ซื้อครับผมจำบ่ได้ละครับพันสีทองนะครับจากเพชรบูรณ์แหละแต่ว่าเขาเอามาปลูกที่ศรีสะเกษนะครับเลยเป็นบักนี่นะครับเป็นควบสามารถเฉพาะโตแล้วครับห้ามลอกเลียนแบบเป็นเด็ดขาดเลยครับเพราะว่านี่ก็อันนี้แหละครับไอ้เส้นใบมรณภาพไปแล้วครับก่อนที่ขึ้นนี่ต้องเส้นใบไว้หมดแหละครับตายบ่เอาเรื่องกันนะครับบ่จับว่าเอ้าเป็นยังบ่ตายจกจับจังหวัดสันโอ้ยกระเบื้องที่ละผุนเราอยู่ไปโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบาทนี่แหละตะกล้องที่ไหนเมียไม่บาทนี่บ่ต้องบอกบ่ต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวตะกล้องที่ไหนเมียไม่นี่นะครับลูกกับรุ่นยูนี่แล้วอยากขึ้นนาโอ้ยขึ้นไม่ได้หรอกลูกให้แม่ขึ้นพอดีเลยถ้าตกลงมานั่นหนูจะอยากเปลี่ยนแม่ใหม่อยู่แม่นี้บ่นที่บ่นว่างั้นนี่นะครับก็หลายพอสมควรอยู่นะครับแต่ว่ามองที่ลูกดกๆตะกล้องท้ายบ่ถึงนะครับไม่ใช่แจ๋วว่าคนมาสร้างไว้แซวซะเลยครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมบ่ต้องสร้างมาเด้อครับบ่พ่อว่าซั่นนี่ครับอันนั้นคือทำยังไงดูว้าเรดี้ต้องสายไหนโอ้ได้จริงๆด้วยสิมาได้หยังโยนมาให้มันอันตกแล้วมันละเอียดไปเลยขี้ข้านยำเนาะคือปัญหามันคือปัญหาได้นี่นะครับขึ้นมาแล้วนะครับบักขามนะครับเขาจะได้ให้นั่งแบบเขาเอากินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามันแสบบ่แสบนะครับแสบปากจนแดงเบิ่งที่ล่ะครับฝ้าซิ่มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเพราะว่าขันมันเมาแล้วมันสิซิ่มบ่ฮู้เรื่องบอกจะความดีเนาะแซ่บเป็นไงขามเป็นยาเจ้าได้ครับแซ่บแซ่บเอาไว้เชื่อมันบอกคือเก่าได้ป่ะบอกขามไม่ใช่เจ้าขามไม่ใช่เจ้าได้ครับหวานหวานค่ะแซ่บค่ะขันบอกได้ซิ่มบอกท่านได้กินนี่จ้า
จะเฝ้าตายนะครับพ่อแม่พี่น้องมันกินเงาให้หลายตายมันไม่รีบันเออนะครับนี่หลานผมนะครับหลานตะก้องนะครับผู้ใดก็อยากกินต้นนี้ไม่ค่อยมีอย่างก็บักครับต้นนี้ส่งไปฮอดประเทศนอกจ้าประเทศยังล่ะนอร์เวย์เออที่นอร์เวย์นี่ล่ะโอ้อันเว่ๆนี่ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่น้องชายผมนะครับมันถือรางวัลมันก็บอกตะก้องนะครับคันบ่สั่นมึงเกี่ยงไปไล่แล้วล่ะนี่นะครับปลาจากบ่อทั้งเฮาได้ครับพ่อแม่พี่น้องบ่ได้ซื้อหรอกครับเพราะว่ายุคนี้เฮาบ่ซื้อนะครับ3ตัวเบิ่งที่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องผมตื่นปลาบัดนี้ได้มายังตกลงกันบ่ได้ว่าสิเฮ็ดอีหยังกินนะครับเมนูมันหลายโพดนะครับมันเป็นอะไรกินอยู่นี่บ่คือได้พับเนาะครับพับนี่ขยมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็เต้นในดอกให้ดูค่ะขนาดว่าท่านได้เมาเลยครับนี่กำลังกิบลงพอนั้นนี่นะครับไม่ใช่แจ๋วนะครับเรายากกับลูกกับหลานกับพ่อนะยากกับหมาน้ำพอมนะครับนี่เดี๋ยวเนี่ยติดแล้วลงมาที่หลังขาดจังใดโอ้ยนะครับยากอยู่บ่ล่ะแม่ใหญ่โอ้ก็ยากอยู่แล้วย่าก็บอกท่านผู้ชมเบิ่งโอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยจะเป็นขึ้นไปไงแจ๋วหรอไอปุ้นปุ้นในสามโลกนี่ว่ามีผู้ใดย่าก็ไม่ไงแจ๋วหรอครับสวัสดีครับโอ้โหนะครับบ่ได้เจอหน้าเจอตาดนแล้วนะครับนี่นะครับเรามาอยู่ชายแดนนี่เนาะครับเป็นเด็กแนวเป็นเด็กแนวชายแดนอันนี้นี่เป็นแนวแบบนี้ไม่ใช่ให้ลูกกินเด่นๆปลาหมึกนี่ครับพาข้าวกับปูกินเองกับเก็บมากินนี่ตี้พริกไทยฉีดหวานฉีดยาอีหยังกินเข้าไปนะครับแล้วว่านี่พี่ไข่ก็มีพี่ไข่กินเล่าบ่ได้ฉีดยาหรอกนะครับผัวเราเป็นคนฉีดนะครับจริงๆแล้วนะแม่ยายแจ๋วเราเป็นคนประหยัดนะครับเราบ่ให้ลูกบ่ให้หลานซื้อนะครับลูกหลานเรามีแต่ร่ำแต่รวยหมดทุกคนเลยบัดนี้พ่อแม่พี่น้องมาลุ่มกินแม่ยายแจ๋วนะครับมื้อนี้ผมกับพาลูกพาเมียมากินมาสุขผู้สุขคนนะครับผมเมื่อเขาได้ให้ในสวนอันปลาเงาะปลาทุเรียนพ่อก็สินอนตุ่มผ้าห่มใช่เลยล่ะครับพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องเปลืองของเฮานะครับพ่อแม่พี่น้องมื้ออื่นก็สิไปอีกบ้านนึงนะครับมื้ออื่นนี่นะครับพาผมก็ทําทาว่าพาลูกพาหลานไปยามผู้นั้นผู้นี้นะครับแท้ๆผมไปลุ่มทับสบ้านเขานะครับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับหลานอีกผู้หนึ่งพกกระถ่ำชาวะอันผ้าหนองมาเยี่ยมมันนะครับมันก็ดูแลเต็มที่เลยนะครับไม่ไงนั่นก็คือกันหิวเข่าพ่อจังได้กินเข่าก็หิวมากนะครับแกงก็เอามาบัดนี้ละตะก่องบ่ต้องเปลืองอยู่เฮือนเนาะครับมีแต่สิรวยที่บัดนี้บ่ว่าบ่ต้องจ่ายหยังหรือว่าสิน้ำก็อาบแล้วเรียบร้อยน้ำก็สิอาบอยู่พี่เนาะครับนี่เนาะครับพี่เขยของตากล้องเองก็สิขอค่าน้ำมันรถเราเมื่อเนาะครับบาทดีเนาะครับนี่ก็ลุงเปียกนะครับ
กะจิขอค่าน้ำมันเราเมื่ออีกนะครับต้นทบดำเนาะครับส่งค่ารถหลานแล้วกะจิส่งค่ารถหลานสวัสดีครับนี่นะครับเหรียญเนาะครับนี่เหรียญของตากล้องนี่ครับนี่น้องหนมจีน